รับเข้าสู่รายการขยันก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตใช่แล้วมาถึงเวลาที่เราต้องไปกระโดดใช้ชีวิตหาประสบการณ์ใหม่ๆเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่หัวสมองเข้าสู่ชีวิตของเราครับดูดีไหมดีฮะกับช่วงออกสนามครับผมไม่ต้องหันหน้าไปทางผมหันหน้าไปทางนู้นเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราผมจะบอกให้ครับว่าผมมาอยู่ที่นี่เจอโอ้โหจักรยานกันหมดเลยครับนี่เรายังไม่ได้เคยออกสนามเกี่ยวกับจักรยานเลยอ่ะจริงจริงทั้งนี้ฮะเราจะไปทำความรู้จักนะครับกับการปั่นจักรยานในแนวเอ็กซ์ตรีมที่เรียกว่าเดิร์ทจัมป์ครับผมโอ้เดิร์ทจัมป์ครับเดิร์ทแปลว่าฝุ่นจัมป์แปลว่าโดดเอาทางฝุ่นรวมกระโดดกลายเป็นกระโดดฝุ่นอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้พี่ไปเองเลยเหรอไปเองนี่จริงดิจริงเฮ้ยกระโดดก็ไม่เปลี่ยนนะเฮ้ยครั้งเดียวชีวิตโดดซะหน่อยละกันจัดไปถ้าพร้อมแล้วไปเลยในช่วงออกสนามวันนี้ครับผมพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับอีกหนึ่งรูปแบบของกีฬาจักรยานที่ฉีกกฎเกณฑ์จากรูปแบบเดิมๆของการปั่นแบบทั่วไปพื้นเรียบถนนฟุตบาทไบค์เลนไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวสิ่งเดียวของกีฬาชนิดนี้ที่ต้องการนะครับคือทางขรุขระและเนินดินมากระโดดไปด้วยกันนะครับกับจักรยานเดิร์ทจัมป์ครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปคุกฝุ่นนะฮะแล้วก็โดดกันไปแบบเท่ๆนะครับเรามาทำความรู้จักนะฮะกับจักรยานประเภทนี้กันก่อนดีกว่านะครับที่นี่เลยฮะ893 Distro Shop พระราม8นะครับสำหรับใครที่มีหัวใจคลุกฝุ่นนะฮะโดยเฉพาะเลยนะครับที่ถือว่าเป็นช็อปเฉพาะนะฮะของคนที่รักกีฬาประเภทนี้นะฮะเขาเรียกว่าเดิร์ทจัมป์นั่นเองนะฮะจะโดดแล้วก็มันขนาดไหนครับเราไปคุยกับเจ้าของร้านเลยดีกว่าครับตามมาเลยก่อนอื่นเลยนะฮะขอสวัสดีพี่ปอก่อนเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากทราบเลยพี่อันดับแรกของความรู้ก่อนเลยฮะจักรยานประเภทนี้เนี่ยกีฬาประเภทนี้มันคืออะไรครับมันก็เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทนึงนะครับแต่ว่ามันใช้มอเตอร์ไบค์เอ็กซ์ตรีมได้ไหมได้ครับประเภทนี้เลยครับเดินจัมเดินจัมครับผมนะฮะมันแตกต่างกับกีฬาชนิดอื่นยังไงบ้างพี่ก็จริงๆท่าที่ใช้ในการเล่นหรือการแข่งขันท่าเดียวกันกับจักรยาน BMX ครับครับแต่ว่าเดินจัมจะใช้เนินดินเป็นหลักในการเทคตัวขึ้นไปสู่อากาศแล้วก็ใส่ท่าใส่ทริคต่างๆแล้วความพิเศษนะครับพี่เจ้าจักรยานประเภทนี้ฮะความพิเศษมันแตกต่างกับกีฬาชนิดอื่นยังไงบ้างครับพี่มันความแข็งแรงต้องมาก่อนครับความแข็งแรงความแข็งแรงแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาผลิตจักรยานประเภทนี้จะเป็นวัตถุดิบที่มีราคาค่อนข้างสูงอะไรยังไงมาถึงแล้วเดี๋ยวขอให้พี่ปอนะฮะแนะนำอุปกรณ์เบื้องต้นละกันพื้นฐานนะฮะเป็นยังไงบ้างครับกับเดือจัมป์เดี๋ยวลองไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวนี้จะเป็นตอนนี้ถูกประเภทที่สุดตรงประเภทที่สุดเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นสโลปสไตล์สโลปสไตล์ใช่มันคล้ายกันเพียงว่าสโลปสไตล์เนี่ยลักษณะเนินที่ใช้เล่นเนี่ยจะชันกว่าและก็สูงกว่าพาร์ทที่สำคัญมากๆที่บ่งบอกเลยว่าอันนี้คือเดือจัมป์มีอะไรบ้างครับพี่ก็คือตัวถังครับหรือเฟรมตัวนี้เลยใช่ครับเฟรมของมันลักษณะพิเศษของเฟรมตัวนี้คือโชคจะทำงานเมื่อได้รับแรงกระแทกจากด้านล่างแรงแรงต้องแรงด้วยครับต้องแรงด้วยไม่แรงไม่ทำงานถ้ามาปั่นทางเรียบนี่ก็คือเป็นฮาร์ดเทลดีๆนี่ก็ปกติเลยใช่ครับแข็งด้วยซ้ำจะสุดยอดมากมีส่วนไหนบ้างครับพี่แล้วก็มีโชคหน้าครับโชคหน้าที่จำเป็นสำหรับเดินจัมนี่เลยนะฮะครับโอ้โหมีเบรกที่สำคัญอีกอย่างนึงครับตอนนี้ถือว่าผมรู้คร่าวๆแล้วนะถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับของกีฬาประเภทเดินจัมนะฮะอยากจะทราบเหมือนกันว่ามันมีที่ไหนให้สำหรับเราฝึกฝนร่างกายฝึกฝนกีฬาทักษะประเภทนี้บ้างฮะครับตอนนี้ก็มีกลุ่มน้องๆที่เล่นกันอยู่ใต้เรียบทางด่วนรามอินทราก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวเดิร์ทจัมป์สายบินกินดินทั้งหลายจะไปอยู่ที่นั่นกันเอาละครับยังไงตอนนี้ผมมั่นใจว่าผมพร้อมแล้วอยู่ที่ใจตอนนี้ต้องไปดูสนามตัวว่าเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามไปดีกว่าครับมาสำหรับ Mountain Bike ที่วันนี้ DJ อ้นของเราไปออกสนามเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็คงจะรู้จักชื่อไทยก็คือเสือภูเขาเขาก็แบ่งมีการแบ่งนะฮะออกเป็น5ชนิดด้วยกันซึ่งจำแนกตามเส้นทางและการใช้งานไล่เรียงเลยครับผมตั้งแต่โหดน้อยไปยังโหดมากโหดน้อยไปยังโหดมากเนี่ยนะฮะ ความหมายของมันก็คือสมมติโหดน้อยเนี่ยก็ไว้ปั่นเล่นๆขี่สบายๆครับนะครับแล้วก็ไล่ระดับไปอย่างที่อ้นเจอวันนี้คือระดับโหดเลยครับเดิร์ทจัมป์
เอาละครับตอนนี้อ้นมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับกับสนามนะฮะในการเล่นกีฬาชนิดนี้ที่เรียกว่าเดอะจัมป์นั่นเองนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับเทรนเนอร์นะฮะที่อยู่กับสนามนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่านะฮะมาทักทายกันเลยนะฮะพี่เอ็กของเราเองสวัสดีครับสวัสดีครับผมสนามนี้ถือว่าอยู่มานานยังพี่สนามนี้เหรอครับมีมาสัก15ปีแล้วครับผม15ปีแล้วใช่เรียกว่าโตมาพร้อมพี่เลยใช่ครับมาก็มาที่นี่วันแรกงูปลาปลาไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีแล้วเพราะฉะนั้นครั้งแรกของผมครั้งนี้มาผมบอกเลยว่าผมไม่มีพื้นฐานในการฮอปบันนี่อะไรแล้วแต่เลยฮะทำไม่เป็นเลยผมควรต้องเริ่มจากอะไรก่อนพี่พื้นฐานไม่มีไม่เป็นไรครับใครเข้ามา อยากรู้อะไรถามผมแนะนำว่าเรื่องคำพูดเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดไม่เป็นไม่เป็นไร มีรุ่นพี่มีน้องๆที่คอยสอนแต่ถ้ามาหาผมโอเคผมจะไม่ให้คุณจับจักรยานก่อนไม่ให้เลยนะใช่ครับผมเราต้องไปทำความรู้จักกับเนินก่อนว่าเนินหน้าตาเป็นยังไงครับหลังจากนั้นถ้าคุณรู้จักแล้ว คุณจะตัดสินใจได้ว่าโอเคเราควรจะเล่นกีฬาดีดีไหมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูรอบนึงว่าโอเคโดดเลียดเลียดโดดแบบโดดแบบโดดแบบอนุบาลเลยครับผมนะครับโดดไปแปะนิดนิดเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเอาลอยๆแล้วผมจะให้น้องสาธิตว่าลอยเป็นยังไงได้ครับนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูสาธิตกันก่อนแล้วกันใช่นะครับผมเอาละตอนนี้เดี๋ยวผมทดสอบเลยดีกว่าออกสนามวันนี้สบายมากครับใครๆก็รู้จักครับอ้นเดิร์ดจัมนะไปไหนๆก็มาถึงแล้วนะฮะธรรมดาไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวขอโชว์ท่าแบบแอดวานซ์อวดพี่เดฟพี่ดอสหน่อยดีกว่าฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงป๊าบเฮ้ยว้าป๊าบเฮ้ยทำไมเฮ้ยเก่งอะผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อไม่มีทางที่ดีเจอ้นจะทำได้ขนาดนี้นี่ไงก็อ้นไงเนี่ยปั่นแล้วก็กระโดดจ้ำขึ้นไปเนี่ยเว้อเฮ้ยมันเพิ่งขับเป็นเมื่อเช้าเองมั้งเนี่ยเอ้ยบางทีเขาเรียกว่าพรสวรรค์โหอันนี้เหมาะสมถ้าโดดได้ขนาดนี้ผมแนะนำไปแข่งเลยดีกว่าเสน่ห์ของกีฬาเดินจ้ำก็อยู่ที่ความสนุกความมันแล้วใจครับมันเป็นกีฬาที่มันท้าทายครับสิ่งสำคัญของกีฬาเดินไบค์อยู่ที่ใจครับเป็นกีฬาอีกอย่างหนึ่งที่อยากจริงๆอยากจะแนะนำให้มาลองเล่นกันนะครับผมผ่านไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งกีฬาคลุกฝุ่นนะครับที่เรียกว่าเดิร์ทจัมป์นั่นเองนะครับนี่ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ก็สนุกสนานมากถือว่าเป็นหนึ่งกีฬานะฮะที่ต้องบอกเลยครับว่าความเซฟตี้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนี่ถุงมือนะฮะสนับแล้วก็หมวกกันน็อกด้วยนะครับแล้วก็จักรยานนะครับต้องให้พร้อมด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะฮะใครที่อยากจะมาเริ่มต้นนะครับสามารถมาขอคำแนะนำนะฮะกับกีฬาประเภทนี้ได้เลยนะฮะจากพี่ๆนะครับ893 Distro Shop นะครับที่พระราม8นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาลองเล่นจริงนะฮะต้องมีสนามจำเพาะเท่านั้นนะครับก็คือที่นี่เลยนะฮะเรียบด่วนรามอินทรานั่นเองนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะฮะอยากจะเริ่มต้นใจมาแล้วแต่เซฟตี้ต้องสำคัญที่สุดนะครับแล้ววันนี้นะผมขอตัวนะฮะไปเล่นต่อดีกว่าตอนนี้กำลังติดลมเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะกับรายการเขย่งก้าวกระโดดครับGoogle คลอดสมาร์ทโฟนแยกส่วนได้ออกมาสร้างกระแสเทคโนโลยีกันอีกแล้วครับสมาร์ทโฟนของ Google นะครับจะถูกเรียกว่าเกรย์โฟนมีสีเทาๆอมเหลืองออกแบบมาแบบเรียบง่ายเพื่อผู้ใช้เนี่ยสามารถตกแต่งสมาร์ทโฟนของคุณเองได้เหมือนกับการต่อเลโก้โดยสามารถปรับเปลี่ยนและถอดประกอบชิ้นส่วนภายในและภายนอกได้ทั้งหมดประกอบเองได้ตั้งแต่หน้าตาของโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายรูปทรงอยากจะได้กล้องเล็กกล้องใหญ่จะวางกล้องไว้ตรงไหนหรือว่าคุณอยากจะได้เป็นทัชสกรีนหรือว่าอยากจะได้แป้นพิมพ์ก็สามารถใส่ลงไปได้นะฮะไปจนถึงฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่เราสามารถเลือกเองได้ทั้งหมดเลยครับทาง Google ครับเขาคาดว่าจะเปิดตัวรุ่นต้นแบบของ Gray Phone ได้ในปีหน้านะครับและที่น่าสนใจก็คือโทรศัพท์รุ่นประกอบเองรุ่นนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับ
โอ้โหมีโทรศัพท์ที่เราเลือกเองได้ทั้งหมดแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าโลกอนาคตในฝันจริงๆครับช่วงหน้าพบกับคนเบื้องหลังความสุขความสนุกความประทับใจและความยิ่งใหญ่ในกว่า100คอนเสิร์ตพลหุยประเสริฐติดตามได้ในขยิ่งก้าวกระโดด